เล่นเกมได้อะไม่ค่อยโอเคกับการแบบว่าสบประมาทเป็นผู้หญิงเล่นเกมได้หรอเล่นไม่เก่งเล่นอย่างนี้เล่นเถอะเหมือนผู้หญิงไปทำอย่างอื่นเถอะอ้าวผู้หญิงเล่นไม่ได้แน่ๆมันสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่เราจะเล่นเล่นไม่เก่งแล้วเราไม่มีสิทธิ์เล่นหรอมันเป็นการเหยียดเพศเหมือนกันนะการที่แบบผมไม่ให้ผู้หญิงมาเล่นเกมจริงๆเพศไหนมันก็เล่นได้เกมคือเกมต้องวัดกันที่ศักยภาพไม่ใช่มาวัดกันที่เพศไม่ควรเราเรื่องเพศเราเป็นตัวตัดสินมันเยอะมากสมัยนี้ที่เจอคนเล่นมุก sexual harassmentแปลกๆมันแบบมันไม่สมควรเอามาเล่นหรือเปล่ามีหลายคนที่แบบอยากลองมาเล่นเกมแต่พอมาเล่นเกมแรกปุ๊บกับเจอคำพูดที่มันคุกคามจะหลีกเลี่ยงการเปิดใหม่ไม่อยากแสดงตัวตนว่าเป็นผู้หญิงหนูไม่อยากให้คนมองว่าสังคมเกมเป็นแบบเนี้ยคิดว่าต้องพูดตรงๆถ้าโดนกับตัวใช้เหตุผลว่าไม่ควรพูดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเป็นการเหยียดเพศคิดว่าฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะเข้าใจถ้าเขาไม่ฟังจริงๆกดรีพอร์ตยูสเซอร์นี้ไปเลยเมื่อก่อนหนูติดเกมมากไม่ค่อยฟังใครกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ทำกันบ้านไม่นอนเล่นเกมไปโรงเรียนนักอยู่จนพี่ชายต้องปรามถ้าไม่เลิกเล่นก็จะตั้งรหัสผ่านแล้วนะพอโดนพี่ชายว่าไงก็เล่นแป๊บเดียวก็แหละเอาจริงๆพี่ชายหนูก็เป็นคนติดเกมแต่ว่าเขาแบ่งเวลาหนูคิดว่าพี่ชายเขาเข้าใจว่าวัยเราก็แบบอยากเล่นเกมแต่ว่าเราจัดการตัวเองไม่ได้เลยต้องมาแบบถ้าไม่ทำนี้ก็ปิดนะแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นเลยแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจจะห้ามเลยไม่เล่นเลยนี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารในครอบครัวต้องทำความเข้าใจจริงๆกันให้ครอบครัวเล่นด้วยกันก็ดีนะอย่างหนูอะเล่นกับพี่ชายเมื่อก่อนอะหนูไม่ค่อยคุยกับพี่ชายพี่สาวแต่พอได้เล่นเกมกับพี่ชายรู้สึกได้คุยเยอะขึ้นได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้หรออยู่ในครอบครัวเขาไม่เป็นแบบนี้แต่พอเล่นเกมอะเขาแบบตลกการเล่นเกมด้วยกันในครอบครัวการมีกิจกรรมร่วมกันทำให้มันดีความสัมพันธ์ในครอบครัวภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สามารถเหมือนเป็นตัวแทนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คิดว่าเกมเนี่ยไร้สาระไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรได้ในชีวิตเลยทำให้ลูกติดเกมไม่เอาการเรียนแต่จริงๆแล้วเกมมันสามารถสร้างเป็นอาชีพได้และทำประโยชน์ได้จริงๆไม่ใช่แค่แบบเล่นวันๆไร้สาระเกมสมัยนี้เป็นกีฬาแล้วเป็นอีสปอร์ตทำให้คนรุ่นพ่อแม่ได้เห็นว่าแบบว่าอ๋อสมัยนี้โอ้มันก้าวหน้าไปขนาดนี้แล้วนะเอาจริงเด็กไทยเล่นเกมเก่งอยู่มากรู้สึกดีที่เขาจะได้โชว์ศักยภาพตัวเองออกมาอยากเห็นมาเลยเด็กไทยที่ได้แชมป์โลกเคยฝันยังไม่แข่งเป็นสิ่งที่อยากทำแต่ว่ายังไม่เคยได้ทำคิดว่าต้องเริ่มจากเป็นสตรีมเมอร์ก่อนแล้วค่อยเล่นขั้นฝีมือเราอาจจะพัฒนาขึ้นก็คิดว่าต้องสักครั้งในชีวิตแต่ว่าพักไว้ก่อนละกันพอทำงานก่อนให้มีเวลาก่อน